สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Music Than ครับผมวันนี้ไม่ได้นำมาแนะนำกีตาร์แต่บอกก่อนว่าวันนี้จะใช้กีตาร์ตัวนี้แหละ Setsuko นะ B40 สีดำเคลือบเงานะอันนี้เดี๋ยวมีรีวิวเต็มๆอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้จะมาแนะนำการเล่นเพลงณหน้าทองซึ่งเป็นเพลงที่ตอนนี้กำลังแบบนี้กำลังฮิตเลยนะมีแต่คนอยากเล่นนะครับ50กว่าล้านวิวไปแล้วณปัจจุบันที่เราอัดคลิปอยู่นี้นะนี่มันเดือนกว่าเองนะพี่ของน้องโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับแต่จะเป็นการเล่นแบบง่ายๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ที่บ้านได้ว่าจะใครจะมีอารมณ์ไหนจะสตัมยังไงก็แล้วแต่แต่นี่เป็นแนวทางนะครับว่ามีคอร์ดอะไรบ้างการจับคอร์ดยังไงบ้างอะไรยังไงนะครับแล้วก็แนะนำเทคนิคนิดเล็กน้อยเพื่อนำไปใช้กับเพลงณหน้าทองโอเคเราไปลุยกันเลยครับไปเลยครับโดยปกติแล้วก็จะมีคอร์ดเนี่ยอยู่หลายสำนักด้วยกันถูกไหมแต่ว่าเราก็จะลงความเห็นว่ามันน่าจะเป็นคอร์ดของอันนี้แหละนะครับประกอบด้วยคอร์ดอะไรบ้างไอ้นี่ก็คอร์ดแรกก็จะเป็นคอร์ด A ตรงๆเลยพี่นะเริ่มต้นเพลงเลย A ธรรมดาตามมาด้วย A major 7 A major 7นะครับอันนี้ผมแนะนำว่ามีคอร์ดอะไรก่อนนะอันเนี้ยเรื่องของคอร์ดเนี่ยเราสามารถไปหาได้ใน Google นะครับว่าคอร์ดเนี้ยมันจับยังไงบ้างอันนี้ไม่ยากนะครับแล้วคอร์ดต่อไปก็เป็น D dog คอร์ด D dog นะครับจริงๆก็ใช้เป็นคอร์ด D major 7นะครับจริงๆ D major 7ก็จะ3เส้นเรียง3เส้นเรียงช่อง2แต่ว่าก็จะในเพลงนี้เขาก็จะจับแค่2เส้นนะครับ2เส้นนะครับก็คือเส้นที่2กับ3ในช่องที่2ครับนี่คือ D major 7หรือใครจะใช้สะดวกใช้ดีธรรมดาก็ได้นะไม่ได้ผิดกติกานะครับแต่ว่าพอเราใช้คอร์ดที่บิงเบียงไม่เต็มเสียงอะไรพวกนี้มันจะดูสละสลวยขึ้นใครจะใช้ตรงๆก็ได้ตามมาด้วยคอร์ด B minor ครับ B minor ก็จะเป็น B minor จะใช้ตอนเสกคาถาใช่ครับ B minor B minor ตรงๆก็ได้หรือจะเป็นตรงก็ได้ครับ B minor 7ก็ได้นะลองไปหาดูนะครับแล้วแต่อะไรก็จะเป็นต่อไปแหมเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันต่อไปก็เป็น C sharp minor C sharp minor ก็เลื่อนมาเป็นเฟสที่4ครับก็คือในฟอร์มเดิมฟอร์มเดิมของ B minor เลื่อนมาเป็นที่เฟสที่4นะครับนิ้วชี้อยู่ที่ช่องที่4ครับต่อมาครับเป็น F sharp minor ครับ F sharp minor คือปกติโดยทั่วไปก็จะจับกันประมาณนี้นะมาตรฐานนะครับอันนี้ก็ได้นะแต่ถ้าอยากให้ดูแบบไม่ผิดกติกาถ้าอยากให้ดูเหมือนอันนี้สละสลวยใช่ก็จับประมาณนี้ก็เล่นเป็นสายเปิดสาย1กับ2นี่คือไม่ได้ทาบเลยนะครับจะกดสายที่นิ้วชี้กดสายที่3นะครับครับผมแล้วก็นิ้วนางนะครับกดสายที่5ช่องที่4ช่องที่4แล้วก็นิ้วก้อยกดช่องที่3สายที่4สายที่4ช่องที่4โอ้ยประมาณนี้ประมาณนี้ฟอร์มเนี้ยนะครับเดี๋ยวไปดูในเซิร์ชหาเอาก็ได้นะครับไม่น่าจะยากนะครับแต่ต้องฝึกฉีกนิ้วอะไรนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครถนัดจับ F sharp minor แบบปกติก็ใช้ได้นะใช้ได้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะครับตามมาก็จะมีคอร์ด E คอร์ด E นะพี่ที่มีอยู่ในเพลงณหน้าทองนะครับนี่คอร์ด E นะครับง่ายๆเลยตรงๆเลยต่อมาก็จะเป็นคอร์ด B7 ครับB7 จับยังไงเอ่ยก็ B7 ก็จะจับแบบไม่ทาบก็ได้นะพี่ลองดูเดี๋ยวผมจับให้2แบบเลยแล้วกันแล้วแต่ว่าจะไปเลือกใช้นะครับก็เป็นสายที่5นะครับเอ้ยสายที่4นิ้วชี้นะครับสายที่5เป็นนิ้วกลางแล้วก็สายที่3ก็จะเป็นนิ้วนางนะครับจับเหมือนฟอร์มคอร์ด A major 7แต่ขยับขึ้นมานี่คือ B7 นะครับอย่างแรกนะอย่างแรกอย่างแรกหรือแบบทาบก็ได้ครับก็จะจับประมาณนี้อันนี้ก็จะต้องแบบใช้การฝึกนิดนึงนะครับทาบนะครับก็คือทาบทั้งหมดเลยแล้วก็ช่อง2ทั้งหมดนะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่เส้นที่3ช่องที่4นะครับแล้วก็นิ้วก้อยอยู่ที่เส้นที่2ช่องที่4ใช่ครับนี่คือ B7 แล้วก็จะมีท่อนที่เป็นเสียงสูงก็จะเป็น B ตรงๆ B ตรงๆB ตรงๆก็จับอย่างนั้นก็ได้นะครับหรือจะเลื่อนมาจับข้างในก็ได้นี่คือ B ตรงๆแล้วก็มีท่อนฮุกสุดท้ายที่เป็นเสียงเสียงที่สูงขึ้นไปหน่อยสูงขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นท่อนเดียวกับขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปนี่แหละเป็นท่อนเดิมนี่แหละแต่ว่าเขาจะอัพเสียงขึ้นนะครับก็จะใช้กลุ่มคอร์ดที่เป็นคอร์ด B ครับ B ก็จับเรียงเลยพี่จับเรียงเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้ดูชัดๆก่อนอันนี้ B นี่คือ B นะครับเรียงกันไปเลยตามนิ้วเลยก็ได้ครับครับนะครับคอร์ดต่อไปคอร์ด F sharp F sharp
เหมือน F แต่เลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาหาบอดี้กีตาร์1ช่องนะครับ F sharp ธรรมดานะโอเคแล้วก็มี G sharp minor G sharp minor ส่วนใหญ่ก็จะจับประมาณนี้เนาะเหมือน F sharp แต่เลื่อนมานิ้วชี้อยู่ช่องที่4เหมือน F sharp minor ใช่มั้ยง่ายๆแล้วก็จบแค่นี้โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเริ่มประกอบร่างเป็นช่วงๆไปเลยดีกว่าจะได้ดูว่ามือขวาตีคอร์ดประมาณไหนแต่บอกไว้เลยว่าไอ้มือขวาเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะดีไซน์แบบไหนครับเนาะตามให้มันลงห้องได้ก็พอเอาง่ายๆไม่ต้องไปซีเรียสโอเคมาลุยเริ่มจากอินโทรนะพี่นะเริ่มจากอินโทรเลยครับ2รอบให้พี่2รอบครับในนี้เขาบอก2รอบครับครับเริ่มจาก A นะครับลองดู A major 7สังเกตมือขวาก็จะลงอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะตึงอย่างเงี้ยไปตลอดนะครับครับจนเกือบจบเลยแหละพูดง่ายๆเอาง่ายๆแค่นี้เลยนะครับสามารถเล่นได้เลยมาขึ้นร้องเพลงเลยไป3 4ขอร้องหนึ่งเข้าไม่ทันเดี๋ยวผมเข้าเลยนะอันนี้ก็เริ่มร้องได้นะครับเจ้าใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิจฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันก็ยังไม่มั่นใจรู้แค่เพียงว่าเธอสำคัญเป็นสิ่งเดียวที่ฉันไม่มีวันยอมให้ใครไม่แย่งไปขอให้ฉันได้เก็บไว้จบท่อนแรกก็จะดำเนินไปอย่างนี้ทีนี้ก็จะมาถึงท่อนที่จะส่งจากบทแรกนะครับเพื่อจะไปชั้นจึงเป่าคาถาเป็นท่อนก่อนฮุกนะครับแล้วก็จะส่งด้วย A กับ A major 7ลุยเลยครับหยุดนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ผมก็อาจจะมั่วๆซั่วนะอันนี้ร้องไม่ต้องไปใส่ใจให้ดูเทคนิคการใช้มือกับจังหวะการจับคอร์ดก็ประมาณนี้เอาไปเรียนแบบได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาถึงท่อนฮุกนะครับเดี๋ยวส่งด้วยคอร์ด E โอเคครับนะโอเคมาลุยกันเลยครับแต่จะมีคอร์ดนิดนึงเป็นคอร์ดที่พิเศษนิดนึงให้น้องไออธิบายให้น้องไออธิบายจริงคอร์ดนี้ท่อนฮุกก็จะเป็นคอร์ด A ครับแต่ว่าผมก็จะใช้เป็นคอร์ดที่เป็น A sus2 นะครับ A sus2 เป็น A ธรรมดาก็ได้นะครับโอเคแต่ใช้ A sus2 เอาครับแล้วก็คอร์ดที่2ก็จะเป็นคอร์ด A on G sharp นะครับก็จะประมาณก็เอานิ้วก้อยขึ้นมาที่สายที่6แล้วก็ช่องที่4ใช่ก็คือจับในฟอร์ม Aเดี๋ยวเรามาทวนช่อนท่อนนี้กันใหม่โอเค3 2 1ขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอหวั่นไหวอยากขอให้รักฉันบางสายตาให้เธอมอง
แล้วท่อนเวิร์ด2เนี่ยก็จะเป็นเหมือนอันแรกเลยนะครับก็มี A มี A major 7นะครับแล้วก็ D ก็ไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยด้วยห้วงทำนองมือขวาประมาณนี้ครับมาเดี๋ยวถึงท่อนที่เป็นเปลี่ยนคีย์ครับนะเสียงสูงท่อนฮุกเป็นฮุกสุดท้ายสุดท้ายแล้วพี่เราก็จะส่งด้วยคอร์ด E เราลองดูนะครับไปก็จะเป็นคีย์ประมาณนี้เหมือนกันเหมือนกันคล้ายๆกันอันนี้เราแบบเป็นตัวอย่างให้ดูนะจังหวะมือขวาก็จะประมาณนี้นะครับคอร์ดก็จริงๆก็ดัดแปลงพลิกแพลงตามแต่ว่าจะเซิร์ชได้ก็ได้หรือว่าตามแต่ว่าใครจะถนัดเนาะถ้าจับอย่างนี้ไม่ได้ก็เลี่ยงไปจับคอร์ดที่ใกล้เคียงก็ได้นะครับเพราะว่าศิลปะทางดนตรีมันไม่ตายตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าใครจะฝึกจังหวะไหนจะเข้ายังไงจะออกยังไงให้ทันผมเชื่อว่าถ้าเราเล่นบ่อยๆเล่นบ่อยๆเล่นบ่อยเพลงนี้ไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดครับพี่ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรนี่เราก็เพิ่งจะมาหัดกันวันนี้นะแล้วก็มาเป็นไกด์ไลน์เลยเดี๋ยวจะไปร้องเพลงนี้ให้แบบซึมเข้าไปในผิวหนังเลยครับผมรู้สึกว่าการร้องก็จะผมก็จะมีปัญหานิดนึงนะอันนี้เล่าประสบการณ์ที่ฝึกร้องเพลงนี้นะก็คือจะแบ่งห่วงแบ่งวรรคการหายใจค่อนข้างจะงงร้องยากเหมือนกันนะร้องยากเหมือนกันเอาพี่ๆนักดนตรีอาชีพหลายๆคนก็คือเขาฝึกมาอย่างหนักนะถึงสามารถเล่นเป็นอาชีพได้นะตามร้านอาหารร้านอะไรพวกนี้ผมบอกเลยว่าเพลงนี้ถ้าเราฝึกบ่อยๆในการร้องแล้วก็การตีคอร์ดสตัมคอร์ดในแนวทางคอร์ดที่ถนัดก็ไม่ยากจนเกินไปนะแต่อาจจะมีปัญหานิดนึงเรื่องของการแบ่งห้องร้องซึ่งผมเจอกับตัวเลยเพลงนี้น้องโจอี้ร้องค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์แต่ผมนี่โอ้โหหายใจแทบไม่ทันเมื่อจะฮุบจะปล่อยยังไงปาดไปปาดขึ้นเลยใช่บางทีว่ามันมีขึ้นขึ้นลงๆซึ่งยังทำได้ไม่เหมือนน้องเขาหรอกนะแต่ก็เป็นไกด์ไลน์ให้สำหรับคนที่อยากลองเล่นเพลงนี้ดูก็สามารถจะย้อนดูกอไปกอมาในแนวทางที่น้องไอเล่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะพี่นะแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้นะที่ดีด้วยเพราะเราก็แบบแหมไม่ใช่อาชีพไม่ใช่นักร้องอาชีพนะครับแล้วก็การสตัมคอร์ดก็เป็นในแนวทางแบบของเราประมาณนี้เพื่อให้เป็นแนวทางนะครับย้ำนิดนึงแล้วก็อย่าลืมไปที่สาขานะครับเพชรเกษม 3/3 ขายยานิดนึงขายยาแกนครนายกพัทยาลาดกระบังนะแล้วก็ระยองแฟชั่นชั้น2นะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปกับเพลงณหน้าทองนะครับแล้วก็กีตาร์เซซุโกะ B40 ตัวนี้ด้วยประมาณนี้แล้วนะครับสวัสดีครับ